สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วกลับแล้วด้วยความรวดเร็วแค่1คลิกก็กลับมารีแคปกับเราได้เลย yes ใช่ฉันจะต้องตะโกนคำว่าอะไรก่อนดีหล่อมากเลยหล่อมากหล่อมากพี่ไปก็หล่อมากอะไรนะ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 กระซิบอะไรนะพูดดังไม่ได้ทำไมมีคนจับจ้องหลายคนแชมป์พี่ไม่เคยทำอย่างนี้เลยนะพี่ไม่เคยทำอย่างนี้กับแชมป์เลยนะแต่วันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกนี่มีคนทำแทนแล้วโอเคทีนี้เราก็มาพูดถึงภาพรวมเนาะในสิ่งที่เราเห็นใน EP ที่1นะครับทุกคนเราจะบอกว่าสมการรอคอยเราพูดคำนี้ดีกว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราตั้งแต่เราดูแบบว่า Official Trailer มาเนาะแล้วเราก็แบบว่าตั้งตารอว่าเฮ้ย EP 1เนี่ยเปิดมามันจะเป็นยังไงสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้เลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวการเล่าเรื่องนะเอาเริ่มต้นก่อนการเล่าเรื่องสังเกตไหมว่าเขาจะตัดสลับการเล่าเรื่องของแต่ละคนแล้วเดินไปพร้อมกันเขาไม่ได้แบบว่าเทน้ำหนักไปที่แบบว่าตัวละครใดตัวละครหนึ่งเป็นพิเศษหรือแช่นานๆอะไรเงี้ยไม่มีแต่เขาจะมีการเปิดสลับทั้งตัวของนับดาวตัวคิมหันตัวแทนคุณอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเปิดสลับรวมทั้งแบบว่าอย่างตัวเฟยด้วยอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่ในเรื่องเฮ้ยเรารู้สึกว่าการเปิดลักษณะเนี้ยคือหนึ่งมันทำให้เราแบบติดตามไว้ว่าเฮ้ยเรื่องแบบเหมือนสตาร์ทอัพของแต่ละคนอะมันยังไงวะคนนี้มีเส้นเรื่องยังไงคนนี้มีเส้นเรื่องยังไงเอ๊ะแล้วมันจะมาเชื่อมกันตรงไหนแล้วเรารู้สึกว่าการที่เขานำเสนอมาแบบนี้มันทำให้เราสนใจและติดตามแบบมากเลยแล้วประกอบกับภาพมุมกล้องสีดีสีสวยมากไม่รู้สึกว่าภาพสีสวยมากสีสวยภาพสวยละมุนกำลังดีกำลังดีไม่หลอกไม่ลอยแล้วก็ไม่ฟุ้งไม่ฟลุ้งฟลิ้งจนเกินไปใช่ไม่ได้หลุดความแบบเป็นสีธรรมชาติจนเกินไปแต่มันจะมีความนวลนวลซึ่งเราดูแล้วเราสบายตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงขอชมน้องไบรท์กันได้ไหมกับคุณแทนคุณจุ๋มกันได้ไหมได้อุ้ยเรารู้สึกว่าทำไมแบบว่าวันนี้ออร่าสองคนนี้มาแบบตีคู่กันมาเลยอ่ะในความรู้สึกเราคือกินกันไม่ลงว่ะต้องใช้คำนี้ไหมได้เลือกก็ได้เนาะคือสำหรับความรู้สึกของฉันใน EP นี้นะเอา EP นี้ก่อน EP นี้สองคนนี้จะมีความหล่อระเบิดระเบ้อแบบแต่ว่าให้สองอารมณ์นะให้สองอารมณ์อารมณ์ของออฟเนี่ยจะเป็นดูหล่อแบบหล่อแบบเอื้อมถึงยากจังเลยอะทำไมหล่อแบบหล่อแบบเทพอะเออหล่อแบบเหนือไม่สามารถที่จะจีบได้เออหล่อแบบทำท่านี้อยู่ข้างบนใช่คือใช่ไหมเรียกว่าเราใช้คำว่าเทพบุตรเออคือด้วยเป็นฟิลเทพบุตรด้วยลุคด้วยการแต่งตัวของเขาอะมันดูหล่อแบบฉันเอื้อมเขาไม่ถึงอะแล้วสังเกตการใช้แสงแล้วไฟไหมเขาจะใช้แบบแนวแบบถ้ากลางคืนก็จะเป็นโบเก้แล้วดูแบบเหมือนส่งให้เขาแบบลอยๆหน่อยเหมือนเทวดามาสุตีคือการเขาที่เขาใช้เทคนิคเนี้ยมันทำให้ตัวนักแสดงคือเราอ่ะจะโฟกัสที่นักแสดงเลยเพราะเหมือนเขาลอยออกมาใช่มันจะโดดเด่นขึ้นมาในความรู้สึกและสายตาเราส่วนคิมหันน่ะจะเป็นความหล่อแบบหล่อแบบเป็นแฟนฉันเถอะนึกออกปะคือเริ่มถึงนะเริ่มถึงอะไรเธอไม่ไม่คือหล่อมากเหมือนกันแต่เป็นการหล่อที่แบบเฮ้ยฉันเอื้อมถึงเป็นหล่อแบบเราสามารถเป็นแฟนเราได้อ่ะนึกออกปะเป็นฟิลที่แบบว่าสามารถแบบว่าเหมือนเป็นฟิลที่แบบว่าความหล่อที่ว่าเดินมีอยู่ในชีวิตประจำวันอ่ะที่เดินสวนกันไปเดินสวนกันมาได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเออใช่ใช้คำว่าอย่างนี้หล่อมีอยู่จริงหล่อที่สัมผัสได้อะไรเงี้ยเออ
มันก็เลยแบบว่าเนาะนี่ขนาดแค่2คนนะตอนนี้ขออนุญาตพูดถึงน้องดาวิหน่อยได้ไหมจะตายโอ้ยทำไมสวยทำไมสวยขนาดนี้โอ้ยนะทำอันนี้ซึ่งแบบว่าเราเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเป็นรายการที่ขายจริงๆไม่ใช่ในซีรีส์นะแล้วน้องใหม่มาทำนี้นะนับดาวมาทำแบบนี้นะหมดกระจุยกดคือบอกว่าเราต้องโซลเอาท์ภายในแบบไม่กี่วีอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลอย่างนี้เลยอ่ะหนึ่งในผู้ซื้อคือเธอฉันรู้ทำไมฉันดูออกอาการขนาดนั้นเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าไดอะล็อกที่เขาไปศึกษามามันดีนะดีดีมันใช่ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะไม่น่ารำคาญไม่ดูยัดเยียดกำลังดีกำลังดีเป็นเขาเรียกอะไรนะไอ้ตำแหน่งนี้เขาเรียกอะไรวะเราก็จำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรที่สำหรับเป็นพิธีกรที่เป็นรายการลักษณะนี้เลยใช่เป็นอะไรเป็นพอเรียกอ่ะใช่ใช่ซึ่งแบบเราดูรายการแบบนี้มาเยอะนะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าทีมงานเขาใส่ใจรายละเอียดเนาะซึ่งมันมีความแบบว่าเอาตรงๆนะสำหรับความรู้สึกเรามันก็คือรายการขายของแบบออนไลน์ที่เราเห็นเลยแหละมันไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างอะไรแม้กระทั่งการดำเนินรายการในมุมของใหม่เอ่ยของเฟยก็ทำหน้าที่ได้ดีนะดีนะในการที่แบบว่าคล่องมากบทพูดอะไรน้ำเสียงเอ่ยจังหวะการพูดอะไรคือแบบดีไปหมดเลยอ่ะใช่ใช่ถึงแม้จะฮาร์ลาสไปนิดไม่นิดคือเนี้ยต้องยอมรับบทของเฟยนะว่าเขาแสดงออกมาแล้วมันทำให้เราเนี่ยแบบสะบัดออกมาแบบนี้ใส่เสียว่ะออกมาได้เลยอ่ะใช่เคยทำให้เราเชื่อเลยว่าเขาแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วบทไม่ได้แสดงออกมาใหญ่ ไม่ได้แสดงอาการฮาร์ลาสออกมาให้มันใหญ่นะแต่ว่ามันเห็นหมดเลยมันใหญ่อะเห็นใช่เห็นซึ่งเราก็เลยแบบว่าเฉยๆนะหน้าก็ธรรมดาด้วยนะแต่รู้สึกว่าฮาร์ลาสจังเลยว่ะจริงแล้วถามว่าไอ้จังหวะที่โอบเอวติดนึงเนี่ยเอาจริงๆคือถ้าถามว่าด้วยการเซนมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ทำไมเรารู้สึกฮาร์ลาสหนักมากด้วยคำพูดแล้วเวลาพอพฤติกรรมมันเลยหนักคูณสองนะจริงๆแต่เราต้องยอมนะว่าเฮียเฟยจัดการได้จนกระทั่งทำให้เรารู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยเฮียแม่งเจ๋งว่ะแค่นี้หน่อยแค่นี้เองนะเบรกเดียวเองนะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบผู้ชายคนนี้เขาแสดงให้เรารู้สึกว่าฉันไม่ชอบเธอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราชอบการใส่บทเรื่องของการให้เซฟตี้และการให้ความใส่ใจของคนผู้ร่วมงานนะเพราะว่าแต่ละครั้งอะองค์กรวัฒนธรรมไทยหลายอย่างคือแบบเฮ้ยนิดเดียวเรื่องนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เฮ้ยมันไม่ได้เลยชอบปล่อยผ่านในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้จริงๆอะมันมีความสำคัญหมดเพราะฉะนั้นแบบว่าเราก็เลยรู้สึกว่าซีรีส์ใส่เรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยขอย้อนแล้วก็ได้อลอกเนาะใช่ใช่ใชย้อนกลับมาตรงไหนย้อนกลับมาหน่อยนึงย้อนกลับมาหามาเตอร์หน่อยใครดีไซน์ทรงผมวะแต่ต้องยอมรับนะว่าน้องรอดใช่ไงคือใครดีไซน์ทรงผมวะพอฉันพูดคำว่าน้องทำแล้วน้องรอดไอ้นี่รีบเอาขึ้นเลยมีไม่รอดเฮ้ยเราจะบอกว่าทรงเนี้ยมันเป็นทรงที่แบบว่าถ้าแบบไม่รอดไม่รอดก็ล่วงเลยนะเพราะว่าแบบมันไม่ได้ทุกคนอ่ะจะไว้ทรงนี้ได้อ่ะที่กำลังจะพูดคือใครดีไซน์ว่าพอดีไซน์มาเสร็จแล้วจากคือเขาเรียกอะไรมันเป็นทรงที่ทำออกมาแล้วถ้าอย่างที่พีเอสบอกไม่รอดก็คือเรียบร้อยจ้ะแต่นี่คือแบบมันกลายเป็นน่ารักว่ะน่ารักจริงแล้วรวมกับถึงคาแรคเตอร์การแสดงหน้างุยๆของไบอ่ะโอ้ยใส่แว่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยิ่งน่ารักเขาใหญ่เลยอ่ะมันเลยดูน่าเอ็นดูแล้วที่สำคัญนะหน้าแกล้งจริงๆใช่ไหมเออคาแรคเตอร์คือหน้าแกล้งมากคือถ้าเป็นเพื่อนเราอยู่ในสมัยเราเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยในกลุ่มอ่ะมึงโดนแน่นอนเราก็จะนิดนึงอ่ะมันอาจจะด้วยความเอ็นดูหรือมันไส้หรืออะไรสักอย่างมันคือหน้าแกล้งด้วยความเอ็นดูแต่มันไม่ได้เป็นลักษณะของคนที่น่ารังแกใช่ใช่ใช่ใช้คำนี้ถูกแล้วไม่ได้โดนบูลลี่นะแต่มันเป็นเขาไม่ได้เพื่อนจะรักเป็นพิเศษ
ันจะมีคนหนึ่งในกลุ่มที่เราจะรู้สึกเอ็นดูและชอบแกล้งมันอ่ะมีมันจะมีลักษณะเนี้ยซึ่งเราก็ชอบนะในการดีไซน์คาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็ตอนใส่ชุดนักศึกษาเนาะทั้งใบทั้งใหม่อ่ะน่ารักแล้วก็พูดบทธรรมชาติมากเลยจริงเคมีที่ว่าเขารับส่งกันเนาะเวลาพูดแล้วดูใหม่แบบธรรมชาติมากนะตอนที่เล่นเป็นรุ่นพี่แล้วแบบแกล้งน้องอ่ะอันนี้เราอยากรู้ว่าชิมหันไปทำอะไรนับดาวไว้อ่ะอันนั้นต้องใส่เป็นคำถามใช่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งเรามีประเด็นที่ฝากไว้หลายๆเรื่องที่เราต้องมาตามต่อประเด็นเรื่องแรกเรื่องนี้ที่บายพูดก็คือว่าคิมหันไปทำอะไรให้นับดาวไม่โอเคเรื่องที่หนึ่งแล้วอยากจะแก้ไขหรือกลับมาแก้ตัวอย่างที่สองประเด็นที่บ้านอะไรก่อนครอบครัวคิมหันมีปัญหาอะไรรวมถึงครอบครัวนับดาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าจากการเดาที่เราเดาตอนที่เราดูรีแอคกันไปเนาะก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณพ่อนี่แหละพ่อแม่เปิดขึ้นมาชัดเจนมากแม่เปิดใหญ่มากเลยโหแล้วแบบเหมือนแบบสงสารเลยอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราเป็นคิมหันแล้วเราเจอแม่พูดแบบนี้เราก็รู้สึกแบบเสียใจแหละก็เฟลนะมันเป็นลักษณะของอันนี้มันเป็นพูดไงดีอ่ะจริงๆมันเป็นจิตใจอย่างนึงนะคือเราจะสังเกตว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเขารักลูกเขามากๆแต่บางทีอ่ะลูกโตแล้วแสดงความรักกับลูกไม่ค่อยได้ก็จะไปรักหลานมากสุดหัวใจเลยนึกออกปะเพราะหลานคือตัวแทนของลูกเก็ตปะอันนี้จริงจ้ะพ่อฉันแม่ฉันโทรหาหลานทุกวันไม่เคยโทรหาลูกคืออารมณ์แบบว่าอยากจะจริงๆอ่ะใจอ่ะคืออยากหอมลูกกอดลูกแต่ลูกมันโตแล้วเพราะนั้นอ่ะความรักทั้งหมดอ่ะมันจะไปที่หลานแทนไปอยู่ที่หลานแล้วก็จะกลายเป็นว่าพูดว่าเหม็นขี้หน้าพ่อมันแล้วไม่อยากเจออยากเจอแต่หลานอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นลักษณะของแบบของคนแก่อ่ะแต่ว่าอันนี้พอมันกลายเป็นตัวของแม่ของคิมหันที่เราเห็นอ่ะเขาน่าจะมีความโกรธและเกลียดสามีแต่ทำอะไรไม่ได้มันก็เลยเป็นลงที่ตัวแทนของสามีก็คือลูกชายซึ่งในมุมนี้เราคิดว่าตัวคิมหันน่ะน่าจะมีลักษณะนิสัยหรืออะไรบางอย่างที่เหมือนพ่อมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเหมือนพ่อมากๆคือถ้าแม่สามารถสู้กับพ่อได้เขาจะไม่มาลงกับลูกถูกไหมแต่เนี้ยดูโซแล้วว่าแม่น่าจะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะแบบทำอะไรกับพ่อได้อ่ะก็เลยเอาความโกรธความเกลียดนั้นมาลงกับตัวแทนที่เหมือนพ่อก็คือลูกชายโคตรน่าสงสารเลยอ่ะหรือไม่ก็ถ้าเดานะอันนี้เดาล้วนๆเหมือนกันเดาล้วนๆก็คือไม่ก็คือพ่อสร้างปัญหาแล้วพ่อก็อาจจะไปแล้วเป็นไปได้นะแล้วเสร็จแล้วก็เลยย้อนกลับมาว่าเวลามีอะไรขึ้นมาที่มันขัดใจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมาลงสู่ลูกอันนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็ต้องรอดูต่อไปมันก็ยังไม่ค่อยมีครูอะไรเท่าไหร่แต่ก็เป็นแบ็คกราวด์ตัวละครที่น่าสนใจเราก็เป็นเราที่เราก็จะตั้งคำถามไปเยอะแล้วเราก็จะเดามโนแจ่มของเราต่อไปตามความเราอยากห้องเราอยากจะถามว่าคุณเราอยากจะถามแฟนคุณแทนคุณอะว่าจะเป็นยังไงบ้างเปิดนี้เลยเสียตัวนะนี่นะเกียดท่าฉันเกียดท่ามันวะพี่นะขออีกรอบเหรอโคพี่ปอนเหรอขออีกรอบตัวพี่นะเดือดด้วยนะพิเศษดีคุณตินากรเอาดีดีพิเศษจิบน้ำนะหยิบแก้วใส่ไม่ตัดนะตรงนี้ไม่ตัดนะห้ามตัดออกนะเฮ้ยนี่มีคำถามเลยอ่ะพอเห็นโคบมาอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเฮ้ยไปกับเอ็กเวลาที่พวกเราไม่อยู่คนใดคนหนึ่งนางโคบใครนอกจากพี่ปอนอีกไหมวะไม่มีนางเน้นโคบพี่ปอนนะชอบตรงไหนเอาตรงไหนชนะเอาใหม่ถ้าพูดถึงไบท์อันนี้ต้องชมจริงๆว่าไบสามารถเล่นตัวละครที่เป็นปัจจุบันคิมหันที่เป็นปัจจุบันกับคิมหันที่เป็นนักศึกษาเป็นมาสเตอร์ขาดขาดเลยจำไม่ได้แน่เรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เล่นเป็นมาสเตอร์ดูไม่มีความมั่นใจ
ทำอะไรดูแบบว่าเอ้ยทำแบบเขินอายถืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่มีความมั่นใจเลยมันทำให้แบบเป็นลุคที่เหมาะกับมาสเตอร์ของเขามากดีไซน์ตัวละครได้ดีส่วนพอปัจจุบันปั๊บพลิกเป็นอีกบุคลิกหนึ่งแล้วทำให้ดูมีความมั่นใจดูมีความเป็นมัสคูลีนมากขึ้นจริงจริงส่วนแทนคุณแฟนฉันฮะนี่ชื่อ ส่วนแทนคุณต้องบอกว่าตัวของปีอ่ะเล่นได้ลึกขึ้นคอนเฟิร์มถ้าดูจากเรื่องก่อนๆ นะ yes. พอเรื่องก่อนหน้าตั้งแต่เรื่องก่อนหน้ามาปีเล่นได้ลึกขึ้นตอนที่เล่นน่ะดูเหมือนเล่นได้หลายเลเยอร์มากขึ้นเหมือนในหัวเหมือนคิดอะไรอยู่แล้วก็เหมือนตัวละครตัวนี้เหมือนน่าจะต้องมีคิดอะไรอยู่ในหัวหลายอย่างแล้วก็ค่อยถ่ายทอดออกมาทำให้เราดูเรารู้สึกได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เรารู้สึกเลยนะคือจากเรื่องที่แล้วเรื่อง Not Me อ่ะตัวของชอนเนี่ยอาจจะห่างไกลความเป็นออฟเพราะแล้วเนี่ยการเปลี่ยนน่ะมันเลยทำให้เราเห็นชัดในความเป็นออฟกับความเป็นชอนแต่ความเป็นแทนคุณน่ะดูไม่ได้ห่างไกลจากออฟมากนึกออกไหมเพราะเขาด้วยช่วงวัยหรือด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยอาชีพช่วงวัยไม่น่าจะแตกต่างจากออฟมากแต่ออฟเล่นให้ต่างได้ถูกอันนี้เล่นคือเล่นแต่ว่าเรารู้สึกได้เลยว่าเขาแอบรักนับดาวอยู่แต่แอบรักที่แบบคนละแบบกับซีรีส์อื่นๆน่ะนึกออกไหมซีรีส์อื่นจะแบบว่าแอบรักแล้วก็จะแบบเราจะเห็นแค่การแสดงความรักเฉยๆแค่นั้นแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนแบบเก็บไว้ในใจแต่ในหัวคิดนะแต่เก็บไว้ยังไม่พูดแต่แบบแอคว่าเป็นเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งอะซีรีส์แอบรักเรามักจะเห็นมีการทิ้งจังหวะให้คนที่แอบรักแอบอมยิ้มแอบน้อยแอบเขินแต่เรื่องเนี้ยพวกเนี้ยน้อยมากเลยใช่เรายังไม่เห็นละกันไม่เห็นอาการเหล่านี้มันเรียลอะแต่รู้สึกได้แต่เราชอบซีนนี่นะซีนที่แทนคนอุ้มแมวอะเราไปยืนมองป้ายอะอุ้ยนั่นคือลุกก่อนนอนหรอนั่นคือก่อนนอนหรอไม่รู้แต่หล่อมากดูดีมากแต่ที่สำคัญเหนือจากตอนกูนี่สภาพนี่ไม่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเราชอบสายตาเขาตอนที่อุ้มแล้วกับประโยคที่ว่าถ้าแบบอะไรนะถ้าแบบว่าคิดเกินเพื่อนอ่ะจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบคือเหมือนที่แชมพูดอ่ะว่าแบบว่าคนเราอ่ะรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ต้องพูดอย่างหนึ่งนึกออกว่าตอนที่อยู่กับนับดาวอ่ะจังหวะจะให้ลดอะไรเลยเขาอ่ะอย่ามีคำพูดเป็นร้อยคำอ่ะที่อยู่ในใจอ่ะแต่มันพูดไม่ได้มันพูดได้แค่ไม่กี่คำที่มันจะทำให้ไม่กระทบกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะมีความอึดอัดเนาะเขาแสดงออกได้ดีปีพัฒนามาเยอะมากฉันอยากเป็นหมีจะเป็นแมวเหรอใช่บอกแล้วเห็นไหมเอกจะต้องมีคนอยากเปลี่ยนชื่อเห็นไหมหนึ่งละทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงนักแสดงที่เป็นนักแสดงหลักไปแล้ววันนี้สิ่งที่อยากจะชมมากๆเลยอ่ะเราชอบบทของพี่พีทมากเลยคือตัวนิกกี้คือเราค่อนข้างมั่นใจได้เห็น Official Trailer แล้วก็ตั้งแต่การตอนไลน์อัพแล้วว่านิกกี้มาเนี่ยจะต้องเป็นบทที่สร้างสีสันจะต้องสนุกจะต้องตลกแต่บทที่เขาสอนน้องอ่ะอบอุ่นมากเลยนะแล้วก็คือปกติแล้วเราจะเห็นเวลานิกกี้พูดอ่ะนิกกี้จะเป็นคนพูดเร็วรัวจะเป็นประมาณอย่างบทที่เขาสอนน้องอ่ะเขาใช้ดิกชั่นน้ำเสียงดีมากดีเลยอ่ะคือไม่ได้หลุดความตลกออกมาแล้วด้วยน้ำเสียงแววตาของเขาว่ามันดูดีจังเลยดูเป็นพี่ชายที่ห่วงน้องรักน้องมากๆเลยอ่ะใส่บทนิกกี้เล่นได้เป็นพี่ชายที่อบอุ่นมากๆเลยนะทั้งที่ด้วยส่วนสูงของไบร์ทกับนิกกี้อ่ะมันไม่น่าจะให้ความรู้สึกแบบนั้นได้เลยนะเว้ยเอาจริงด้วยสรีระนิกกี้ไม่น่าจะเป็นคนที่แบบเล่นกับไบร์ทแล้วดูไม่น่าโอบไบร์ทได้ไม่น่าดูกอดไบร์ทได้แต่ว่าเขาเล่นได้ดูเอ้ยดูกอดไบร์ทได้ว่ะจริงจริงแบบว่านิกกี้เขาแสดงอ่ะมัน
การโอบกอดเขาอะมันมาในรูปแบบของคำพูดแล้วไงเพราะว่าสิ่งที่เขาน้ำเสียงเลยน้ำเสียงมันเป็นน้ำเสียงที่เจือความอบอุ่นมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคำพูดแววตาใช่ใช่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกได้เราดีใจนะที่เราได้เห็นนิกกี้ในบทแบบเนี้ยเออเราจะบอกว่าเราไม่เคยเห็นมุมนี้ถูกก็ดูมาหลายเรื่องว่าเขาศักยภาพนิกกี้แบบสูงมากใช่ใช่พอเราพูดถึงนิกกี้แล้วเราจะไม่พูดถึงก้อยก็กระไรอยู่ก็ไม่ได้ก้อยเล่นดีมากนะดีมากใช่สมอย่างหนึ่งนะที่ต้องชมเลยนะน้องก้อยอรัชพรคือน้องเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติในตัวเองสูงมาก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 มีความเป็นธรรมชาติแล้วมีแบบมีเสน่ห์โดยที่แบบน้องไม่ต้องทำอะไรอ่ะนึกออกปะแล้วจะบอกนะในมุมของผู้ชายนะผู้หญิงแบบเนี้ยเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายตกหลุมรักเยอะเลยมีเสน่ห์จริงๆเสน่ห์มากก็ดูสิดาวิตอนที่เล่นคู่กับดาวิเห็นป่ะมุมนึงดาวิก็จะธรรมชาติแบบนึงแต่พอก้อยใส่ออกมาก็จะแบบเฮ้ยมันแบบกลืนกันแบบสบายๆเหมือนแบบเพื่อนสนิทนั่งคุยกันจริงๆปรับทุกข์กันจริงๆเพราะโดยปกติเรานึกถึงว่าซีนพวกอย่างเงี้ยช่วงแรกๆหรือว่าเราไม่รู้ว่าเป็นช่วงไหนของการถ่ายทำแต่ฟีลลิ่งที่เรารู้สึกได้คือเฮ้ยคนเนี้ยเป็นเพื่อนสนิทกันมานานคุยแล้วมันไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะคุยแล้วมันเชื่อมกันตลอดทางไม่แบบมาคนละเลเวลกันอ่ะใช่มันแสดงออกถึงความรู้สึกของเพื่อนที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอ่ะคือแบบว่ามีเรื่องที่ปรึกษากันแล้วแบบมีอะไรต้องนึกถึงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยในฟีลลิ่งของความอบอุ่นระหว่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยน้องก้อยเขาก็ถ่ายทอดมาได้ดีที่สำคัญนะใครจะเล่นกับดาวิอ่ะต้องเข้าใจนะดาวิคือดาวิเขาเป็นคนที่แบบสวยออร่ามากแต่ก้อยเข้าไปเนี่ยไม่จมนะจ๊ะอยู่แล้วจะกลายเป็นสวยคนละแบบนึกออกปะสวยคนละแบบเออดาวิก็จะสวยแบบนี้น้องก้อยจะสวยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโหมีเสน่ห์จังเลยอ่ะเราชอบบทเขาด้วยบทไดอะล็อกที่เขาพูดอ่ะแล้วได้อะล็อกธรรมชาติไปล่ะเออธรรมชาติไปล่ะคำพูดอ่ะไออะล็อกทั้ง ต้องบอกว่าทั้งตอนเลยนะโอเวอร์ออลเลยเนี่ยได้อะล็อกดีๆเยอะมากเลยนะบทดีบทดีมากบทดีต้องตบมือเลยบทดีทัดใจเลยนะคำพูดมาคำพูดฟังแล้วแบบเฮ้ยมันฟีลมากเลยมันรู้สึกมากถูกเออใช่แล้วบรรยากาศที่มักจะเป็นบรรยากาศที่พูดถึงคีย์ของเรื่องต่างๆหรือปมต่างๆของเรื่องมักจะเกิดกลางคืนตัวละครมักจะแสดงความรู้สึกกลางคืนที่มีดาวแล้วก็เป็นแสงน้ำเงินมืดๆโอ้ยดีซึ่งมันแบบมันก็รีเลทกับชื่อเรื่องตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญแบบเฮ้ยเราชอบนะเราชอบแบบว่าไดอะล็อกที่บอกว่าที่เสียงเฟิร์สเนาะที่โทรมาคุยกับคิมหานะแล้วบอกว่าเออระวังง่วงนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเหงานะเอออย่าเหงานะแต่ก็แบบว่าเออถ้าง่วงก็ให้ไปนับดาวอะไรอย่างเงี้ยมันเราเลยรู้สึกว่าแบบว่าเออแสดงว่าการนับดาวเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นเครื่องแบบเตือนใจในตัวคิมหันตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออบทดีอ่ะดีจนอยากดู EP 1มาเนี่ยเรายังไม่เจอข้อติเนาะไม่เจอลูกไม่มีนะคมมากทุกอย่างดีมากทั้งนักแสดงบทแสงสีเพลงอย่างหนึ่งชอบอย่างหนึ่งลืมพูดคือเราเห็นคิมหันน่ะตอนที่อะไรนะพื้นที่โฆษณาปะให้เช่าอ่ะตอนนั้นคือป้ายมันมืดๆเนาะเขาก็จะมองดาวเห็นดาวเต็มไปหมดเลยแต่พอป้ายเป็นป้ายที่มีดาววิขึ้นมาแล้วอ่ะดาวหายกลายเป็นดาววิอ่ะที่มีนับดาวที่มีนับดาวขึ้นมาแทนเฮ้ยเจ๋งใช่เรายังพูดเลยว่าแบบโหพื้นที่โฆษณาใหญ่มากคือมันเห็นน่ะว่าคือคนใหญ่มากอ๋อกลายมาเป็นดาววิมาแทนดาวอ่ะดิเหมือนดาวไงคิมหันเขาจะอยู่บนพื้นแล้วคอยมองดาวตลอดไงเงยมองดาวตลอดแต่ในขณะที่อ๊อฟมองจากยอดตึกเนาะมองจากยอดตึกแถมตอนที่ถ่ายรายการน่ะก็มองจากด้านบนนะเห็นป่ะอ๊อฟจะมองจากด้านบนมองลงมาหาซึ่งเขาปูมาให้ความรู้สึกแบบนี้เนาะต่อเนื่องมาเลยเนาะตั้งแต่ทำงานแล้วมาเต๋อก็มองพี่นับดาวขึ้นตั้งแต่แรกตอนที่ลืมตาก็นั่งอยู่แล้วก็มองแง่มองตลอดโอ้ยแต่ภาพที่ใหม่แบบว่าก้มหน้าลงมาหุยนางฟ้าปะ
เออคือแล้วแบบว่าสวมแว่นให้ด้วยอ่ะแล้วค่อยๆแบบว่าความชัดมันค่อยๆแบบว่าเห็นเป็นหน้าแบบว่านับดาวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจังหวะแบบตกหลุมรักได้เลยอ่ะจริงๆทุกคนเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้สรุปภาพรวมประทับใจเพียงจะว่าไงนะข้อติเมื่อกี้บอกมีเรื่องติอยู่เรื่องนึงคือน้องฉันทำไมสว่างกี่หลอดไฟอ๋อก็ที่ฉันบอกเธอว่าให้เธอแบบไปถามไปแอบถามน้องซิว่าน้องดูแลตัวเองยังไงทำไมถึงได้แบบว่าดีออร่าเออแรงคือมันมีอยู่ตอนหนึ่งตอนที่ขายรถตอนขายรถแล้วยืนข้างรถกันสองคนนะคือในความสว่างของแสงนั้นคือมันเป็นกลางวันถูกป่ะแต่แสงจากในตัวน้องฉันมันสว่างเกินแสงเดย์ไลท์สว่างกว่าท้องฟ้าอีกอะใช่ซึ่งมันเป็นแสงไม่ได้แต่งนะแต่มันเป็นแสงจากตัวน้องออกมาคือน้องฉันเปล่งแสงออกมาได้ยังไงวะนางมีฉับพลันรังสีเหรอเออคือนึกออกไหมอันนี้เข้าใจเข้าใจเห็นเหมือนกันไหมไม่รู้แต่เราเห็นอันนี้คือความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยแบ็คกราวด์สีพื้นตัวท้องฟ้าก็ขาวสว่างอยู่แล้วฟ้านิดแต่พอเวลาน้องที่ยืนอยู่กับแต่งตัวมาแล้วทำไมแสงในออร่ามันพุ่งออกมาเกินกว่าแบ็คกราวด์ถ่ายรูปวิตามินส่งมาให้ดูหน่อยเออเราจะไปกินตามและที่สำคัญเราก็ฝากไปชื่นชมด้วยเออจริงๆเออดีจังเลยเมื่อไหร่จะ EP 2อ่ะวันไหนบอกเร็วด่วนนี่ไงก็พรุ่งนี้ไงอยากดูอ๋อได้โอเคได้ก็ EP 1เนาะก็เป็นการปูแบ็คกราวด์แล้วก็ให้เห็นอินโทรเอาดีๆตีหัวใครต่อให้ไม่เคยรู้จักไบค์ใหม่ออฟมาก่อนดูเดินก็ติดใช่แล้วเราว่าทุกคนก็จะแบบหลงรักเรื่องนี้ได้ง่ายๆและที่สำคัญคืออยากชวนทุกคนที่ดู EP 1แล้วนะครับมาพูดคุยกันแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์ให้เราหน่อยว่าเอ๊ะชอบซีนไหนชอบเหมือนเราไหมคิดเห็นเหมือนเราหรือคิดต่างยังไงอย่างเงี้ยก็มาเล่าให้เราฟังได้แล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นด้วยนะครับที่มาพูดคุยกับพวกเราครับผมงั้นวันนี้พวกเรานะครับชาแนลแฟนบอยทั้ง4คนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันนะครับในคืนน้ำดาว EP 2ทั้งพาร์ทรีแอคชั่นและการรีแคปด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปดูย้อนหลังได้แล้ว